คอลเลกชันใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับตกแต่งหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยฉันขอให้ออกแบบมาเป็นสินค้าเซตเดียวกันนะจ๊ะใช่ครับฟังดูแปลกนะคะสินค้าคนละประเภทกันเลยอะแต่มาอยู่รวมกันได้ตกลงจะดูดีหรือเปล่าคะเนี่ยคุณฟ้าเคยเห็นโต๊ะมุกไหมคะงานไม้ขนาดใหญ่เนี่ยยังใช้มุกประดับตกแต่งได้หรือว่าคนไทยที่สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เนี่ยเขายังใช้เศษกระจกเล็กๆตกแต่งกับหินกับปูเลยนะคะคุณฟ้าไม่เคยเห็นจริงๆหรอคะเคยค่ะแต่ฟ้าก็แค่ถามเพื่อความแน่ใจว่าเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าก็เท่านั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของผมกับคุณนิดในการคิดว่าเราจะใช้คอนเซ็ปต์อะไรแล้วเดี๋ยวการประชุมคราวหน้าผมจะเอามานำเสนอดีมากเลยจ้ะแต่สิ่งหนึ่งที่อติรุธและเย็นนี้ต้องคำนึงถึงก็คือจะต้องใช้วัตถุดิบเดิมที่มีอยู่ในสต็อกให้มากที่สุดนะนั่นก็หมายความว่าสินค้าล็อตใหม่ของเราจะต้องกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทให้น้อยที่สุดอย่าบอกนะคะว่าบริษัทของเรากำลังตกอยู่ในภาวะขาดทุนฟ้าหมายถึงว่าเราทุกคนต้องช่วยกันประหยัดนะคะฟ้าเห็นด้วยนะคะคืออย่างนี้นะคะคุณฟ้าที่สินค้าในสต็อกเรามีอยู่เยอะเนี่ยเพราะว่าลูกค้า cancel order เนื่องจากว่าเจอว่าสินค้าลอกเลียนแบบอยู่ในท้องตลาดเต็มไปหมดว่าแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณฟ้ามีแนวทางการแก้ปัญหายังไงบ้างคะงั้นฟ้าขอปรึกษางานสักระยะนะคะแล้วฟ้าจะรีบเรียนให้คุณทิพย์กับที่ประชุมทราบโดยด่วนเลยค่ะกังวลเรื่องสภาพคล่องของบริษัทเหรอใช่ค่ะยอดขายตกลงมากก็ถ้าคุณขายตุ๊กตาหยกซะคุณก็จะมีเงินมาช่วยสภาพคล่องของบริษัทตั้ง50ล้านเนี่ยนะหรือถ้าคุณต้องการเงินมากกว่านั้นเนี่ยผมน่าจะเจรจาได้ให้ถึง70ล้านเลยอ่ะก็ที่บอกคุณแล้วไงคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทิพย์จะไม่มีวันขายตุ๊กตาหยกเด็ดขาดเพนจ๊ะเพนพิชชาขอโทษนะคะฮัลโหลเงินอีกแล้วเหรอผมเพิ่งโอนไปให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ยังไงเออก็ตอนนี้หมดแล้วนี่ว่าหมดได้ยังไงอ่ะเงินต้องเป็นแสนนะพ่อนะตาชิดพ่อรบกวนแกอีกสัก 4-5 แสนนะลูกนี่อย่าบอกนะว่าพ่อติดหนี้บ่อนอีกแล้วอ่ะ 4-5 แสนผมจะหาที่ไหนมาให้พ่อถลุงได้ไหวแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะฮะผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยผมว่าจะปรึกษาทนายฟ้องมันซะเลยอ่ะฟ้องใครล่ะคะลูกค้าไงดันไม่ไว้ใจฝ่ายขายอ่ะไม่รู้ไงว่ามันติดพนันน่ะติดหนี้เราเป็นล้านเลยนะผมไม่อยากให้ทิพย์พิมานต้องเป็นข่าวเนี่ยเอาเถอะค่ะใจเย็นๆนะคะมันน่าหงุดหงิดนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราก็เจอกันที่บ้านแล้วกันนะผมขอไปเคลียร์เรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนอ
ไรขึ้นหรือเปล่าคะคุณพิชิตผมต่างหากต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครเป็นอะไรเหรอทำไมต้องเอาตำรวจมาด้วยหรือว่าประสาทกันจนต้องเอาตำรวจมายืนยามหน้าบ้านน่ะคุณดื่มมาหรือเปล่าคะถ้าผมเมาแล้วผมจะขับรถกลับบ้านมาได้ยังไงเราผมต้องรู้ให้ได้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปลาสายปลาเปิดสปอตไลท์ทั่วบ้านเลยคุณแน่ใจเหรอคะผมเห็นจริงๆอ่ะผมต้องรู้ให้ได้มันเกิดอะไรขึ้นหรือไม่มันต้องซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยแหละระแวงแม้กระทั่งตำรวจทำอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่าคะนิดน้าไม่สบายใจเลยอ่ะไม่มีใครซ่อนอยู่ในบ้านเราหรอกค่ะคุณหวาดระแวงอะไรคะคุณพิชิตหรือว่าจะอยู่ในห้องแป้งล่ำยิ่งมืดๆอยู่ด้วยอ่ะมันอาจจะซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้เอ้ยแต่นี่มันดึกแล้วนะคะอย่ารบกวนแกเลยให้แกนอนค่ะคุณพิชิตเดี๋ยวสิคุณพิชิตแป้งล่ำบอกมานะเอาใครมาซ่อนไว้ในนี้หรือเปล่าคุณพิชิตทำไมถามแป้งล่ำแบบนี้ล่ะคะต้องสายค้นให้ทั่วห้องเลยห้องก็มีแค่นี้ล่ะค่ะค้นไปก็ไม่มีอะไรทั้งห้องมีแต่ตุ๊กตาค่ะและที่คุณเห็นคงไม่มีอะไรนอกจากผีอย่ามาทำปากดีนะว่าไงเด็กๆประสาทคุณพิชิตคุณไม่มีสิทธิ์ว่าแป้งร่ำแบบนี้นะทิพย์บอกคุณแล้วไงทิพย์ยอมคุณได้ทุกเรื่องแต่อย่าแตะต้องแป้งร่ำแต่ผมต้องรีบจัดการก่อนที่บ้านหลังนี้มันจะกลายเป็นแหล่งซ่องสุมให้พวกหัวขโมยอะแต่ก่อนก็ไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้เลยเมื่อก่อนไม่มีแสดงว่าตอนนี้มีพวกนิดยายเข้ามาอยู่ที่นี่เหรอคะนี่จะกล่าวหากันมากเกินไปแล้วนะคะคุณพิชิตทิพย์ขอเถอะนะคะคุณพิชิตอย่าทำร้ายจิตใจแป้งร่ำไปมากกว่านี้เลยแล้วก็อย่าหาเรื่องคนในบ้านอีกเลยนะคะพี่วาวาไล่พวกเขาออกไปทีสิคะลูกพี่วาวาบอกแป้งร่ำทีนะว่านอนได้แล้วไม่ต้องตกใจอะไรนะลูกบอกแป้งร่ำด้วยว่าแม่แล้วก็ทุกคนในบ้านรักแป้งร่ำ